สวัสดีครับผมนำเรื่องสีเขียวมาเสนอในคลิปที่แล้วมี f อท่านหนึ่งเล่าเรื่องให้ฟังว่าเคยไปสั่งผลิตสินค้าเอาตัวอย่างสีให้ดูปรากฏว่าสีไม่ตรงกับตัวอย่างคือเพี้ยนไปบ้างการดูด้วยสายตาอาจจะไม่ตรงกับต้นฉบับเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสีเช่นช่างทำสีรถคือสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดสเปกตรัมของสี อันดับแรกจะต้องนำวัตถุต้นแบบมาทำความสะอาดก่อนภาพที่เห็นอาจจะเป็นฝาครอบถังน้ำมันจากนั้นก็นำเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์มาสแกนหาโค้ดของสีเครื่องนี้เป็นเครื่องสแกนแบบมือถือเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาจจะนำไปสแกนที่รถเลยก็ได้เมื่อทำความสะอาดพื้นผิวแล้วก็สแกนแล้วนำผลที่ได้ไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลให้ถูกต้อง หรืออาจจะสแกนแบรนด์ของสีและรุ่นของรถเพื่อค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมทดลองเทียบสีกับการว่าตรงกันหรือไม่เมื่อทราบผลที่แน่นอนก็ผสมสีตามโคส้สีตามน้ำหนักของสีแต่ละเบอร์เมื่อผสมเสร็จแล้วก็นำไปเทียบกับสีของรถแล้วสามารถพ่นสีซ่อมส่วนที่ต้องการได้เลยสีที่เรามองเห็นอยู่ในช่วง Vi s i b l e s p ป c t r u m คือม่วงครามน้ำเงิน เขียวเหลืองแสดแดงสเปกตรัมก่อนสีม่วงเรามองไม่เห็นเรียกว่าอันทราไวอโอเลตหลังสีแดงเป็นคลื่นความร้อนเรียกอินฟราเรดแต่สัตว์บางชนิดอาจจะมองเห็นคลื่นช่วงกว้างกว่าสายตาของมนุษย์มองเห็นนะครับเช่นสุนัขมองเห็นสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นปัจจุบันมีกล้องที่สามารถถ่ายภาพระบบอินฟราเรด ที่สายตาเรามองไม่เห็นได้เช่นถ่ายภาพคลื่นความร้อนของวัตถุในที่มืดได้ภาพนี้เป็นหลักการทำงานของสเปกโทรโฟโตมิเตอร์เครื่องมือจะวัดช่วงคลื่นแสงออกมาได้ภาพนี้แสดงเลขฐาน16ระบุสีต่างๆเลขฐาน16นี้ผมใช้บ่อยถ้าต้องการสีให้ตรงกันตามที่ต้องการก็ต้องระบุโค้ดสีตามนี้ ระบบสีมี2ระบบคือ R G B กับ C M Y K 1. ระบบสี R G B เป็นระบบสีที่เราคุ้นเคยกันมามากกว่าระบบสีแบบ C M Y K เราพบเห็นได้บ่อยในงานเช่นเว็บไซต์สื่อโฆษณาแบบออนไลน์เป็นงานที่ใช้แสดงผลบนหน้าจอค่าสี R G B นั้นมีความกว้างของสีมากกว่าระบบสีแบบ C M Y K สามารถเลือกได้2ถึง16ล้านสีจะมีสีที่ผสมกันทั้งหมด3สีระบบสี RGB ย่อมาจาก Red สีแดง Green สีเขียว Blue สีน้ำเงิน RGB เรียกว่าการผสมสีแบบบวก additive color 2. ระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นหลักเช่น พิมพ์หนังสือนิตยสารโปสเตอร์แผ่นพับก,กล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆหรืองานไวนิ่งทั่วไป CMYK ย่อม,มาจากสาย,ยานฟ้ามาเจนตาแดงอมม่วงเยนโลกเหลืองขีสีดำไม่ได้ใช้บีแบล็นะครับ CMYK เรียกว่าการผสมสีแบบลบ s ับแซกติดคัลเลอภาพตัวอย่างการพิมพ์ระบบ c CMYK ขอบคุณภาพจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้เล่าเรื่องสีมาให้ฟังอย่างย่อๆจะเล่าเรื่องน่ารู้ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ